สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชูตออร์ไดนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งภาพบุคคลนะครับให้มันมีโทนสีอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าภาพนี้ผมไม่ได้ถ่ายเองนะครับเป็นภาพฟรีสต็อกจากเว็บไซต์ pixabay.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมภาพสต็อกฟรีที่สามารถนำมาทำคอนเทนต์หรือใช้เพื่อการโฆษณาได้ฟรีๆนะครับแต่ก็ต้องดูที่ตัวไลเซนส์ของเขาก่อนนำมาใช้ด้วยนะฮะไงก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์เขาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับภาพนี้นะครับก็ผมจะพูดในส่วนของการปรับในเมนูเบสิกตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเมนูเบสิกตรงเนี้ยให้ทำให้ลองให้เราปรับตามความเหมาะสมของภาพถ่ายของเรานะฮะไม่จำเป็นต้องอิงตามผม 100% นะครับเพราะว่ายังไงภาพแต่ละภาพเนี่ยมันเรื่องของแสงเรื่องของอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยในภาพนี้นะครับผมจะมาเพิ่ม exposure ขึ้นนิดนึงในส่วนของคอนทราสต์เนี่ยผมอยากให้มันอ่อนลงหน่อยครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับก็อาจจะลดคอนทราสต์ลงมาสักครึ่งนึงนะฮะประมาณนี้ไฮไลท์ถ้ามันโอเวอร์ไปแล้วก็มาลดลงหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มไวท์ขึ้นนิดนึงนะให้ภาพมันดูอาจจะใสขึ้นหน่อยนะครับไม่ให้มันจมจนเกินไปในชาโดว์ตรงนี้ประมาณนี้ส่วนของแบล็คส่วนที่เป็นส่วนดำสนิทผมจะติดลบนิดนึงนะฮะClarity เนี่ยถ้าต้องการให้ภาพมันนุ่มนวลเราก็ลดลงมาหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ลดเยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือถ้าลดเยอะมันก็จะเป็นวุ้นเทาๆในลักษณะนี้นะก็ลดมานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะให้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มๆพอหรือถ้าใครชอบแบบคอนทราสต์จัดแบบแนวแบบHDR อะไรพวกนั้นก็มาเพิ่ม Clarity มันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่มันคงไม่เหมาะกับผู้หญิงเท่าไหร่นะครับผมก็จะลดประมาณนี้ในส่วนของ Vibrance เนี่ยผมก็จะลดลงนะฮะในส่วน Basic นี่ก็ลดเทมลงส่วนเบสิกนี่ก็เรียบร้อยครับก็ลองปรับตรงนี้แล้วแต่ภาพของแต่ละคนนะครับแต่ก็ในส่วนของพวกเทมหรือไวบรันเนี่ยก็อาจจะอิงด้วยกันได้นะครับเพื่อการย้อมสีต่อไปนะทีนี้ผมจะไม่ยุ่งกับโทนเคิร์ฟเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับก็เราจะลงมาในส่วนของคัลเลอร์เลยครับเราจะเห็นได้ว่าสีผิวของนางแบบเนี่ยซีดเกินไปนะครับให้เรามาในตรงสีส้มนะครับมาเพิ่ม saturation สีส้มขึ้นมาถ้าผิวไม่กระจ่างเราก็มาดันลูมิแนนซ์ขึ้นหน่อยนะครับเพิ่มสีส้มแล้วก็ต้องเพิ่มสีแดงตามด้วยนะครับเพราะว่าผิวของคนก็จะมีสีส้มผสมสีแดงครับทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นผิวเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันติดแดงหรือติดอะไรเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็มาปรับคิ้วในส่วนของสีส้มให้ไปทางเหลืองหน่อยก็ได้ครับให้มันไม่แดงจนเกินไปมันอาจจะมีผลต่อฉากหลังบ้างนะครับแต่สำหรับรูปของแต่ละคนแต่ก็ถ้าใครจะเน้นจริงๆก็อาจจะใช้เมนู adjustment brush แล้วก็เพิ่มดันเป็นปรับเทมแล้วก็ระบายเอานะ
ครับเพื่อให้สีผิวมันออกอันนี้ผมทำเลยดีกว่าเป็นตัวอย่างนี่นะฮะเพื่อไม่ให้สีผิวมันดูซีดเกินไปประมาณนี้คร่าวๆนะครับตรงไหนล้นเราก็กด Alt+Tab ค้างแล้วมันก็จะกลายเป็นบัตรหัวลบอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับย้อมสีหรือเปลี่ยนสีพวกใบไม้ฉากหลังอะไรนี้นะครับก็มาในเราก็ดูครับว่าใบไม้ส่วนใหญ่ที่เราถ่ายมาเนี่ยเป็นสีอะไรในที่นี้มันก็จะเป็นสีตั้งแต่สีเหลืองกับสีเขียวนะครับเราก็มาที่สีเขียวก่อนดันสีเขียวไปทางเหลืองนะครับดันฮิ้วของสีเขียวให้ไปทางเหลืองซ้ายมือสุดนะครับผมอาจจะดันแซทูเรชันขึ้นมานิดนึงนะฮะจากนั้นให้เรามาที่สีเหลืองนะครับดันฮิ้วสีเหลืองให้มันติดแดงนิดนึงครับนิดนึงไม่เยอะในที่นี้นะครับอาจจะดันแซดขึ้นมาก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบแซดเยอะๆอาจจะลดแซดก็ได้นะฮะไม่อยากให้ฉากหลังมันพวกใบไม้พวกอะไรมันดูสว่างขึ้นเราก็ดันลูมิเนนซ์ของสีนั้นๆได้นะครับประมาณนี้ฮะจากนั้นเนี่ยเราจะข้ามมาดูในส่วนของ Split Toning นะครับก็จะเป็นการย้อมสีในส่วนของไฮไลท์และชาโดว์นะฮะในส่วนของไฮไลท์เนี่ยมันจะเป็นให้เรานึกภาพมันจะเป็นส่วนของแสงแดดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องการให้มันติดส้มๆหน่อยนะฮะส้มๆเหลืองๆหน่อยอาจจะไม่แบบส้มอมแดงอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นนะฮะประมาณนี้นะครับเวลาเลื่อนฮิ้วเนี่ยให้กด Alt+Tab ค้างด้วยนะครับแล้วมันเราก็จะสามารถเห็นสีนะฮะที่เป็นตัวอย่างที่เรากำลังเลือกนะครับจากนั้นเนี่ยดัน saturation มาประมาณนี้ครับในที่นี้ผมจะดันประมาณนี้ฮะก็ทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสมของแต่ละภาพนะฮะอาจจะไม่ตายตัวแต่ก็สามารถอิงด้วยกันได้นะครับ shadow เนี่ย shadow ผมอาจจะติดส้มอมแดงๆนิดนึงนะฮะนี่นะครับตรงบาลานซ์เนี่ยเราก็ดูครับว่าเราอยากให้มันสมดุลประมาณไหนนะครับถ้าเราปรับไปทางซ้ายเนี่ยสมดุลมันก็จะเอียงไปทางชาโดว์นะครับสีของชาโดว์เนี่ยมันก็จะเด่นชัดกว่าสีของไฮไลท์นะครับซึ่งมันจะอมแดงกว่าหน่อยนะครับคราวนี้ก็ลองปรับดูตามความชอบนะครับแต่ในที่นี้ผมอาจจะชอบแบบอาจจะอมมาทางชาโดว์นิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของดีเทลตรงนี้เสริมในส่วนของดีเทลตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ความคมเข้าไปได้นะเราก็มาที่เมนู Sharpening นะครับเอาเมาส์ในที่นี้ผมจะชอบใส่ไปอยู่ประมาณสัก50ถึง70นะฮะก็ดูแล้วแต่ครับแล้วก็มาในส่วนของ Masking ตรงนี้นะครับกด Alt+Tab ค้างครับดูนะครับสีขาวที่เราเห็นเนี่ยคือส่วนที่Sharpening เนี่ยมันจะทำงานทำให้ภาพคมนะครับในที่นี้ผมไม่ได้ต้องการให้มันคมทั้งภาพแบบนี้นะฮะเราก็กด Alt+Tab ค้างแล้วเลื่อนเมาส์ไปทางขวาครับถ้าเราอยากให้คมเฉพาะนั่งแบบหน่อยๆแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะคมเฉพาะที่เราเห็นสีขาวครับขอบภาพขอบวัตถุนะฮะปล่อยนะครับนี่ปิดเปิดทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงช่วงตรงเนี้ยเราจะไปทำต่อใน Photoshop ก็ได้หรือเราจะทำตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราทำตรงนี้เลยเราก็มาที่ Radiance
ฟิลเตอร์นะฮะหรือคีย์ลัดมันก็คือชิป M นะครับปรับเทมป์ไปทางติดเหลืองนะครับแล้วเราก็ลากแสงแดดมันมาจากตรงไหนแล้วก็ลากคุมมันเพื่อที่ต้องการให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนแดดอ่อนๆ นะครับที่สองตัวแบบนะฮะหรืออะไรขึ้นด้วยบ้างนะครับดันแบบขึ้นมาให้มันดูฟื้นๆหน่อยนะถ้าผมมันแข็งไปเนี่ยเราก็ลดแคลิตี้ช่วยได้นะครับแต่จริงๆหลักๆก็จะอิงประมาณแค่ส่วนของ dehaze เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนมิติอะครับเหมือนมิติถ้าพูดแบบบ้านๆนะครับเหมือนเราเหมือนเป็นมิติหมอกอะครับนะฮะถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายมันก็จะดูเหมือนมีหมอกหน่อยถ้าเลื่อนไปทางขวามันก็เหมือนดันละเอียดภาพให้มันจมให้มันเข้มขึ้นนะฮะอยากให้มันมีลายหมอกๆหน่อยก็ดันมาทางซ้ายครับวางไปแล้วก็กดเอ็กโพเชอร์ลงรู้สึกว่าชาร์ปเพนมันจะมากไปแล้วก็สามารถลดได้นะครับโอเคสำหรับในไลท์รูมผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันใน Photoshop ครับกลับมาใน Photoshop นะครับทีนี้เราก็จะมาลบส่วนที่ไม่ต้องการนะครับในที่นี้เวลาเราจะใช้ Healing Bud หรือ Stamp เนี่ยผมจะใช้เทคนิคอย่างนี้ครับคือการเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือที่เราจะใช้นะฮะตรงเนี้ยให้เรากด sample all layer นะครับมันก็จะเป็นการทำงานทับกับทุกเลเยอร์ไปเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวในการจัดเลเยอร์ใหม่ครับถ้าเราอยากแก้ตรงไหนเราก็เปิดเลเยอร์เปล่าขึ้นมาแล้วกด sample all layer แล้วก็ลบแค่นั้นเองครับเราได้ไม่ต้องมานั่งยุ่งกับการที่ว่าสแตมป์ไปแล้วสีด่างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะทีนี้ใน Photoshop เนี่ยเราจะทำอะไรไม่เยอะครับก็อาจจะเป็นลบรอยนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มาใส่แสงแดดนะครับมาใส่แสงแฟร์แสงแดดกันก็เปิดเลเยอร์เปล่าขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ปรับจากโหมด Normal ให้เป็นสกรีนนะครับใช้แปลงนะครับใช้บลัดนะครับเหมือนที่ผมเคยแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้านู้นตั้งแต่สมัยทำchannel ใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้หัวฟุ้งนะครับพยายามปรับขนาดแปลงให้ใหญ่ๆนิดนึงครับ opacity เนี่ยจะใช้100เลยก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ประมาณ 70-80% อันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนครับแต่ผมจะชอบใช้ประมาณ 70-80% นะฮะถ้าแดดรู้สึกแดดมันไม่ส้มแล้วก็มาจิ้มสีเลือกดูนะครับถ้าเกิดมันไม่แมทกับตัวฉากหรือภาพเราเท่าไหร่แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีเพื่อแก้ไขได้นะฮะลองจิ้มไปเรื่อยๆครับถ้าจิ้มตรงไหนไม่ถูกก็กด Ctrl Z 1ครั้งย้อนไป1ทีนะฮะอยากแก้ไขได้ครับไม่ต้องห่วงการแต่งการถ่ายรูปการแต่งภาพเนี่ยทำให้มันสนุกนะเราต้องสนุกกับมันเราต้องเขาเรียกอะไรอย่าไปเครียดกับมันมากครับถ้าเรา
ในกรณีที่เราทำเล่นๆนะแต่ในกรณีที่เป็นงานมันก็ต้องซีเรียสอยู่แล้วแหละครับนะก็ลองนะครับสมมุติผมเอาประมาณนี้แล้วกันทีนี้ก็อยากให้ผมเนี่ยตรงผมเนี่ยมันมีริมไลท์หน่อยนะครับมันมีสีที่เป็นแบบเกี่ยวกับอมแดดนิดนึงเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะฮะปรับโหมดเป็นโอเวอร์เลย์นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะใช้ opacity บัตรน้อยมากๆนะครับประมาณ 15-30% นะครับในที่นี้ผมจะใช้ประมาณ 20% นะฮะก็นี่ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆเราจะได้เห็นชัดๆว่าสีมันเปลี่ยนนะครับนี่ครับเห็นนะเห็นก็จะเห็นว่าลายผมมันตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีที่เราค่อยๆใช้บัตรระบายนะครับซึ่งมันจะทำให้ภาพเราเนี่ยดูมีมิติยิ่งขึ้นนะครับถึงเวลาเราเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเรามองภาพรวมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีมิติมากขึ้นนะครับถ้าตรงนี้มันล้นหรือรู้สึกมันไม่แมทมันไม่อะไรเงี้ยเราก็สามารถจิ้มเพิ่มหรืออาจจะลบทิ้งก็ได้นะครับเนี่ยฮะผมก็จะมาจิ้มเพิ่มให้มันมีแสงสีของแสงแดดหน่อยครับก็ผมก็โอเคแล้วนะฮะสำหรับภาพนี้ก็ถ้าเราเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์ไหนก็ได้แล้วกด Pattern Image ครับถ้าเราจะใส่คมแล้วก็ใส่คมอีกแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์ชาร์ปเพนอันชาร์ปมาร์กนะครับเอาเมาส์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณ200 100ประมาณนี้นะครับเรเดียสก็ 0.3 ไอ้ตรงข้างล่างสุดเนี่ยผมไม่ปรับอะไรมันเลยนะฮะในที่นี้ภาพมันไฟล์มันเล็กมันก็เลยดูแบบค่อนข้างคมอยู่แล้วนะครับพอเมื่อกี้เราใส่ชาร์ปเพนนิ่งใน Lightroom อ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการตกแต่งภาพพอร์ตเทรตคนให้มันดูเป็นโทนสีอบอุ่นดูแบบต้อนรับหน้าหนาวนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูหนาวนะครับก็เป็นโทนแบบแสงแดดอบอุ่นตอนเย็นอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะลาจากกันตอนนี้ครับในเพจของช่างภาพสายเถื่อนนะครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์ช่างภาพสายเถื่อน V2 จำหน่ายแล้วนะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับที่ LINE STORE นะครับพิมพ์คำว่าช่างภาพสายเถื่อน V.2 แล้วกดดาวน์โหลดกันได้เลยครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของ Shoot or Die เอาไว้นะครับแล้วผมจะพยายามอัปเดตคลิปอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าไม่ติดงานนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You're seeing